ซ่อมก็คือการแต่งรถในรูปแบบ K-Speed ที่ไม่เหมือนใครมีความเป็นซิกเนเจอร์แล้วมีการออกแบบรถเพื่อให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของเจ้าของรถนั้นๆที่สั่งเราทำขึ้นมาแล้วมีกิมมิคคือว่าเป็นสิ่งที่มีคันเดียวในโลกนายธนดิษฐ์สารเวกครับหรือในชื่อวงการก็ต้องไปก็เรียกว่าเอกเคียสปีดเริ่มจากความชอบแต่งรถตั้งแต่สมัยเรียนเปิดหนังสือญี่ปุ่นดูแต่งตามญี่ปุ่นสมัยก่อนแล้วก็รู้สึกว่าการขับรถเดิมๆเนี่ยไม่ใช่ตัวเราแหละเราอยากจะแตกต่างจากคนอื่นก็เลยเกิดการแต่งรถขึ้นมาเริ่มจากรถเราก่อนเพื่อนๆแล้วก็กลายเป็นธุรกิจคือรถเดิมๆอ่ะซื้อของแต่งตามร้านอ่ะใครๆก็แต่งได้แต่รถคัสตอมไบค์เนี่ยเป็นรถที่บ่งบอกความเป็นของตัวเองเช่นบางคนชอบคาเฟ่เลเซอร์ก็จะชอบหมอบบางคนชอบแท็กเกอร์ก็จะเป็นออกแนวลุยๆแนวสแคมเบอร์มันมีหลายอย่างเช่นอาจจะเป็นสีที่โรงงานไม่มีทำเป็นทรงรถที่โรงงานไม่มีทำก็เลยเกิดการคัสตอมไบค์ขึ้นมาก็เริ่มจากการเสพสื่อเมืองนอกเช่นดูหนังสือญี่ปุ่นดู Instagram ดูในโลกโซเชียลแล้วก็เสพมันแล้วรู้สึกว่าเรามีไอเดียจนเลิกเสพแล้วแล้วมาคิดแนวทางเราเองแนวที่ไม่เหมือนใครแล้วก็แนวที่มันเป็นเล็กซิกเนเจอร์ของทางเคสปีดคันนี้ก็ดําเนินจะเป็น BMW R100 RS ซึ่งเป็นรถทัวริ่งมีหน้ากากมีกระเป๋าโม่งเฉยๆหน่อยมันเป็นรถปี1985แล้วก็มาทำให้มันเป็นรถที่มันเป็นคัสตอมไบค์ในรูปเล็กๆสั้นๆนะคาเฟ่เลเซอร์คาเฟ่เลเซอร์ก็เป็นรถสไตล์แฮนด์มอบไฟกลมตูดมดแล้วเวลาท่าขี่จะกลมๆหน่อยนึงเขาเรียกว่าคาเฟ่เลเซอร์ออกคันนี้ซึ่งมาได้ประมาณปีหนึ่งแต่เพิ่งจะทำใบคัสตอมไบประมาณเมื่อ6เดือนที่แล้วคลาสสิกนะครับแต่ยังไม่สุกพอเพราะมันเป็นปี1985หรือเริ่มจะกลายเป็นรถคลาสสิกการดูแลก็เซอร์วิสหลักๆคือน้ำมันเครื่องต้องถึงต้องอย่าขาดแล้วก็ใช้น้ำมันเครื่องดีๆที่คุณภาพไม่งั้นเครื่องมันจะมีความร้อนสะสมแล้วก็ทำให้รถมีปัญหาสึกหรอเยอะอันนั้นคือน้ำมันเครื่องไม่แห้งแล้วก็มันเครื่องที่ดีเปลี่ยนตามระยะผมใช้น้ำมันเครื่องครับ Challenger Superbike Lexing 10W50 จริงๆแล้วตัวนี้เป็นรถBMW Panisi ซึ่งเป็นระบบระบายอากาศด้วย Oil Cooler ซึ่งเวลาขี่ทางไกลๆเนี่ยมีความร้อนสะสมที่หัวเครื่องเยอะโดยเฉพาะเครื่อง Boxer มันมีสะสมที่หัวเครื่องแล้วเวลาขี่เนี่ยความร้อนมาทะเข้าที่ขาแต่พอมาใช้น้ำมันเครื่องตัวนี้ซึ่งมีคุณสมบัติ EtherTech เนี่ยทำให้รถเนี่ยจอดพักน้อยลงการขับขี่เกียร์ที่นุ่มขึ้นลื่นไหลขึ้นแล้วก็รู้สึกว่ารถเนี่ยมีกำลังขับที่สูงขึ้นแล้วก็ขับเดินทางได้รู้สึกว่าราบรื่นเดี๋ยวเราลองมาขับดูกันครับว่าเป็นยังไงสายคัสตอมสายคลาสสิกนะครับแนะนำน้ำมันเครื่องตัวนี้เลยครับผม Challenger Superbike Lexing 10W50 ก็หาซื้อได้ตามตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะครับสำหรับวันนี้ครับเอกเคียร์สปีดขอลาไปก่อนนะครับ